าวช่วง Star Unlimitedจะหมดเล่มนึงแล้วนะว่าแต่เป็นไงบ้าง มาที่ร้านนี้โอเคปะโอเคเลยกว้างดีแล้วก็เห็นว่าเขามีมุมให้เลือกนั่งมากมายเลยทีเดียวใช่แต่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ว่าเติร์ดเคสมันเป็นยังไงอะคะค่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมกันนะก๊อตว่าตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ร้านติ้งทั้งค่ะเป็นเติร์ดเพลสแบบที่ก๊อตบอกนี่แหละที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ร้านนะคะจะมีคอนเซปต์ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหนึ่งในหุ้นส่วนร้านกันค่ะตอนนี้ค่ะเราสองคนก็นั่งอยู่กับคุณอุ้ยหนึ่งในหุ้นส่วนร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมไปสักครู่นะคะว่าที่ร้านนี่เป็นเติร์ดเพลสค่ะเราวางคอนเซ็ปต์ร้านตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับคือจริงๆเติร์ดเพลสเนี่ยมันก็คือที่ที่3ที่ที่แรกที่คนจะอยู่เนี่ยก็คือที่บ้านที่ที่2ก็คือที่ทำงานใช่ไหมฮะที่ที่3เนี่ยก็คือว่าปกติแล้วเราก็ที่ที่3ที่เราจะไปก็ห้างสรรพสินค้าดูหนังกินข้าวใช่ไหมครับเติร์ดเพลสนอกจากเดินช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวเนี่ยทำอะไรได้อีกก็คือที่นี่ก็คือจะทำในเรื่องของพวกอ่านหนังสือทำงานเป็นกลุ่มนัดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาที่นี่กว้างนะที่บอกมีแต่ไปว่ากว้างมีมุมให้นั่งแบ่งเป็นโซนอะไรด้วยจริงๆก็จะแบ่งเป็นประมาณ5โซนนะครับโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า out of the box นะครับ out of the box เนี่ยก็จะเป็นนั่ง bean bag คือเป็นนอนได้เลยสำหรับคนที่แบบว่าต้องการใช้ความคิดแบบสบายๆนะครับว่ากำลังจะหลับไม่ใช่โซนที่2เนี่ยก็จะเป็น soft reading นะครับ soft reading เนี่ยก็คือว่าเป็นที่นั่งจะเป็นโซฟาสำหรับอ่าน pocket book คุยกันได้นะครับโซนที่3เนี่ยก็จะเป็นโซนเรียก hard reading เลยคือจะเป็นห้องที่เงียบๆคือเข้าไปแล้วห้ามคุยกันห้ามส่งเสียงดังใช่โซนที่4ก็จะเป็นโซนเทเลสข้างหน้านะครับก็มีนั่งฟังเสียงน้ำไหลอ่านหนังสือหรือจะนั่งคุยกันได้นะครับโซนสุดท้ายก็จะเป็นห้องประชุมสำหรับคนต้องการแบบไฮเวทนิดนึงก็จะมีห้องประชุมด้วยก็จะมีขอใช้ห้องประชุมได้ใช่ครับใช่ครับนอกจากนั้นเห็นว่ามีจัดกิจกรรมอยู่ทุกเดือนด้วยครับใครอยากมาจัดนะมาติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่เอาศิลปะมาแสดงก็มีนะครับมีเปิดตัวหนังสือบางทีเขาเขียนหนังสือเขาก็อยากจะแบบมาแนะนำว่าหนังสือเขาเป็นยังไงเงี้ยก็มีหลายรูปแบบมีทำคัพเค้กสอนทำขนมก็มีนะแต่มานั่งก็ต้องมีอะไรเข้าปากนิดๆหน่อยๆนะคุณอุ้ยครับผมที่นี่เป็นยังไงคะครับที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มก็จะมีครบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวัฟเฟิลอันนี้อันนี้ท็อปฮิตมากนะครับของเราเป็นยังไงทำร้อนๆสดๆทำร้อนๆสดๆครับผมใช่ไหมคะหนึ่งร้อนๆนะคะอันนี้คือเป็นราดแบบเป็นช็อกก็จะมีเมเปิลไซรัปกับมีช็อกโกแลตซอสนะครับนอกกรอบอันนี้กรอบนอกนุ่มในข้างในนุ่มถ้าเกิดคนรักสุขภาพนิดนึงก็จะเป็นโยเกิร์ตสดตัวนี้โยเกิร์ตเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่อะไรเป็นโยเกิร์ตที่ทางร้านทำผลไม้มันสดชื่นมากด้วยครับผมชื่นใจนะเนาะทานผลไม้ด้วยสำหรับคนที่หิวจริงจังนะครับร้านเราก็มีปิ่นโตนะครับเสิร์ฟให้ปิ่นโตนะครับพร้อมช้อนด้วยนะคะช้อนทำไมไอเดียเป็นแบบเก๋ๆแบบนี้คือเราเริ่มจากญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นเขามีเบนโตใช่ไหมเวลาไปกินบนชิงคังเซ็นอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าถ้างั้นเอาไทยๆแล้วกันว่าปิ่นโตใช่แล้วคนที่มานั่งอ่านหนังสือเนี่ยบางทีว่าจานเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะที่ถืออย่างนี้ได้แล้วก็กินได้มันถูกไหมฮะเหมือนเวลาเราอยู่บ้านมันจะไม่เป็นมันจะไม่ใช่แบบจานแบบนี้แล้วก็มานั่งมันก็จะลำบากใช่สำหรับถูกต้องแล้วก็เลยออกแบบให้มันเป็นแบบนี้อ่านหนังสือไปแล้วก็ทานถือง่ายง่ายด้วยไม่โขกไม่โขกใช่อันนี้น่าทานมากอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้ข้าวไข่ข้นครับเห็นว่าอันนี้นี่เป็นยอดฮิตเลยนะยอดฮิตเลยครับต้องใส่อะไรซอสอะไรไหมหรือว่าอร่อยแล้วก็อร่อยแล้วหรือว่าจะใส่พอก็ตักกินกลิ่นมันออกอ่ะไม่ใช่หอม
จริงๆมีอีกหลายเมนูครับมีอะไรอีกบ้างมีทั้งอันนี้มีข้าวไข่ข้นมีคาโบนาร่านะครับมีกับข้าวหมูกระเทียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เป็นจานเดียวใช่เป็นจานเดียวใช่อาหารง่ายๆคือบอกให้ว่าได้ฟิลว่าบ้านหลังที่3คำถามที่3จริงอ่ะใช่ครับมันคืออารมณ์เนี้ยที่กินข้าวที่บ้านอ่ะคือที่นี่ก็คือจริงๆอยากให้คนที่มาเนี่ยแบบไม่ต้องแต่งตัวสวยบางคนมาถ้ามาดึกๆจะเห็นบางทีใส่ชุดนอนมาเลยเอาผ้าห่มมาอะไรเงี้ยคืออยากให้มันดูสบายสบายครับทีมาถึงเครื่องดื่มบ้างดีกว่าครับผมอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นชาน้ำผึ้งมะนาวเย็นครับก็เราก็จะมีใส่น้ำผึ้งไปด้วยให้มันแบบว่าสดชื่นนะครับอันนี้ราคาดูมาอันนี้ก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้นะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เมนูนึงของร้านด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างคะคุณก๊อตร้อนมานะสดชื่นมากสดชื่นมากโอ้โหนี่อาหารก็หลากหลายที่นั่งก็กว้างขวางนะคะเปิดร้าน24ชั่วโมงรันร้านทั้ง24ชั่วโมงยากไหมการดูแลร้านที่เปิดแบบนี้คือถ้าเอาจริงๆถ้าคิดว่าทำได้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับคุณผู้ชมอยากมาแล้วคุณจุ๊บแจงห้ามอุดแล้วล่ะอย่างเงี้ยบอกทางมาเนี่ยค่ะคุณอุ้ยก็ถ้าเกิดว่ามาจากทางพระราม4นะครับก็เข้าสาทรเลี้ยวขวาเข้าสาทรใช่ไหมฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้านราธิวาสค่ะนราธิวาสราชนครินทร์นะครับค่ะแล้วก็เข้าซอย17ซอย17พอเข้านราธิวาสซอย17ปุ๊บเนี่ยประมาณสัก200เมตรก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนรางลิ้นจี่รางลิ้นจี่ถนนรางลิ้นจี่ร้านก็จะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอเทคนิคกรุงเทพครับง่ายหาง่าย24เปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะวันนี้ทางร้านมีกิฟต์วอเชอร์มามอบให้ค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบนะคะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามมานะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนอะไรค่ะมีตัวเลือกให้นะพิมพ์1นางเล่นจีค่ะพิมพ์2นางลำไยค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะใครส่งรังลำไยมาพิธีกรขอคุยส่วนตัวได้ไหมเอ้ารีบๆส่งมานะคะอร่อยทีเดียวแล้วก็สถานที่ดีทีเดียวแวะกันมาได้ที่นี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณอุ้ยมากค่ะแนะนำเมนูอร่อยๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าวสองข้าวเหนียวแก้วไม่ได้เหรอคือไม่ถับฮะร้านติ้งแทงเติร์ดเพลสมอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน3ใบเพียงตอบคำถามว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนอะไรพิมพ์1ถนนนางลิ้นจี่พิมพ์2ถนนนางลำไยส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 ตอบถูกรับไปเลยค่ะท่านละ1ใบ